ะไรจะเป็นเหตุให้รัฐธรรมนูญที่เราพูดกันเนี่ยถึงจุดจบความตื่นตัวของทางการเมืองของประชาชนเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่มีจุดจบครับมีแต่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นตรงรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนอันใหม่นี่ไม่มีจะจบแบบเก่าไม่ได้หรอกครับเพราะถ้าใครคิดปฏิวัติอาหารเนี่ยทำได้แต่ประชาชนไม่ยอมรับผมคิดว่าจะอยู่ได้จะพัฒนาโดยการแก้ไขไปเรื่อยๆให้ดีขึ้นขออนุญาตนะฮะถึงรัฐประหารก็ไม่จบนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไม่ชัดเลยว่าให้ขัดขวางได้แล้วก็เอาเรื่องได้นะครับฟ้องย้อนหลังได้จะอ้างว่ามีนิติโทษกรรมแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เดี๋ยวก็มีนักกฎหมายที่บอกว่าคณะปฏิวัติเป็นรัฐาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเมื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญไปแล้วจะมาอ้างรัฐธรรมนูญเก่าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีนักกฎหมายออกอันนี้เขียนแก้ไว้แล้วนะฮะแล้วก็มีการขัดขวางได้จำได้ไหมฮะเวลาเขามีการปฏิวัติเนี่ยเขาจะบอกเรียกให้ข้าราชการระดับไหนนะเข้าไปในงานตัวครับถ้าไม่ไปเนี่ยอาจจะผิดวินัยแต่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาให้ขัดขวางได้คือว่าไม่ไปในงานตัวเขาเรียกไปการต่อต้านในวิธีทางที่ถูกต้องเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดเลยนะครับแล้วคิดว่าจะมีคนไปรายงานไหมครับตัวผมว่าต่อไปน่ากลัวจะรายงานยากสังเกตดูนะฮะก็เห็นเวลาจะมีปฏิวัติก็คนนั้นก็หลีบหนีคนนี้ก็หลีบหนีเดี๋ยวนี้หลีบหนีก็เยอะแล้วนะครับหนีก่อนหนีก่อนนะเพราะได้เขาก็ไม่เอาแล้วบางคนก็หนีไปต่างจังหวัดไม่ดีแล้วท่านประธานอุทัยคิดว่าอะไรจะเป็นสาเหตุให้รัฐธรรมนูญนี้ถึงจุดจบก็อยู่ที่นักการเมืองนี่แหละครับว่าได้ทำตัวให้เป็นที่ยอมรับตามวิธีทางที่ประชาชนต้องการหรือเปล่านะครับกลัวไหมครับว่าจะถูกเปลี่ยนถูกแก้ซะจนไม่เหลือเขาของเดิมอ๋อไม่กลัวนะเพราะว่าบังเอิญรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจึงได้เขียนไว้ชัดเจนว่าการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ง่ายกว่าฉบับเก่าๆนะแต่ก่อนนี้ต้องใช้ผู้แทนมากเดี๋ยวนี้ใช้ผู้แทนน้อยเพราะเรากลัวไม่ทันโลกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทันสมัยนะครับครับแล้วอย่างผมยกอย่างง่ายๆนะที่บอกว่าเลือกตั้งเขตเดียวเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะมีการซื้อเสียงเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยนะเอาตัวอย่างชัดๆกันละกันผมเรียนให้ได้ว่าเบื้องหลังการรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับเราได้เอาพฤติกรรมทางการเมืองนะฮะของแต่ละประเทศหลายๆประเทศที่ล้มเหลวแล้วเนี่ยนะครับว่าล้มเหลวเพราะอะไรแล้วก็แก้ไขยังไงถึงสำเร็จเอามาเป็นข้อพิจารณาแล้วดูว่าเราจะแก้อย่างนั้นจะเข้าสังคมไทยได้หรือไม่ปฏิบัติได้หรือเปล่านี่ผมบอกเบื้องหลังให้ฟังนะครับครับเพราะฉะนั้นแม้แต่เรื่องเลือกตั้งเขตเล็กเราก็เอาจากญี่ปุ่นมาดูฮะญี่ปุ่นเดิมทีก็รวมอย่างเราเนี่ยนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยญี่ปุ่นก็เลือกตั้งมาเป็นเขตเล็กแล้วเราก็เชิญทูตญี่ปุ่นมาถามเชิญสมาชิกสภาญี่ปุ่นมาถามส่งเจ้าหน้าที่เราไปดูงานหรือสสรบางท่านไปดูซ้ำไปนะครับปรากฏว่าเขายอมรับว่าหลังจากแก้รัฐธรรมนูญแล้วนี่นะครับการซื้อเสียงของเขาเนี่ยน้อยลงนะครับก็ว่าน้อยลงก็ไม่ใช่ว่าหมดไปคุณไทยคงยังมั่นใจในรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่นะครับไม่คิดว่าจะจบแล้วไม่มีจุดจบแล้ว ครับแต่ว่าอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆจะกลัวบ้างไหมครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไม่ดีแต่ไม่มีใครปฏิบัติตามมันมีอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะครับที่คนไม่ทำตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าไม่มีบทลงโทษก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะนี้บ้านเมืองก็มีผมหยิบขึ้นมาก็มีผมว่ารัฐธรรมนูญฉบับสสร.นี่นะครับฉบับที่15 ใช่ไหม16 ไม่ใช่ฉบับสุดท้ายเลยไม่ใช่ฉบับสุดท้ายไม่ใช่อ้าวจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขกันอีกไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับคงหลายครั้งเพราะอะไรถึงคิดอย่างนั้นครับมันมีอะไรที่ดีก็มีส่วนดีก็เยอะส่วนที่มีบกพร่องก็คงจะต้องได้ใช้หลังจากเลือกตั้งไปแล้วนี่ครับทีนี้เลือกตั้งไปแล้วก็ปรับเปลี่ยนบางเป็นมาตราแต่ว่าฉบับที่15ใช่ไหมครับก็ยัง 16, เป็น 10, 16ก็ยังอยู่16อยู่เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนนู่นนิดนี่หน่อยเนี่ยอย่างนี้ถือว่ารัฐธรรมนูญเก่ายังคงอยู่หรือเปล่าหรือที่ประธานบุญเอื้อพูดมันคงจะมี17ครับมี17 18อาจจะมี17 18โอ้โหแล้วเหตุอะไรครับที่จะยกเลิก16เนี่ยผมว่ารัฐประหารไม่ใช่ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยทั้งหมดอาจจะแก้ไขได้ใช่ไหมในอนาคตแก้ได้ครับผมว่าคงไม่ยกเลิกทั้งฉบับคงเป็นการแก้ไขปรับปรุงที่2ที่3ก็เหมือนยังที่แล้วมานะครับยังอยู่ไม่อยู่ครับยังอยู่ฉบับแต่จะเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะแบบ15ไป16คือเป็นไปปรับปรุงร่างกันใหม่อีกแล้วเข้ามาในอนาคตคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคงแก้ไขเพิ่มเติมถ้าฟังอย่างนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะมีแค่16ฉบับเท่า
ถ้าฟังจากสี่ท่านเนี่ยนะครับไม่มีมากกว่า16ฉบับแล้วขอฟังประธานวนก่อนอีกท่านหนึ่งคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมว่าได้ผ่านความคิดเห็นให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดประชาชนทั้ง76จังหวัดนะฮะได้รับการไปประชาพิจารณาแสดงความคิดเห็นกันหลายรอบแล้วเกิดความรู้สึกว่าคราวนี้เขามีส่วนร่วมและเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนมากกว่าฉบับอื่นเพราะนั้นการที่จะยกเลิกรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่าไม่น่าจะกระทำได้แล้วเกิดขึ้นคือการยกเลิกรัฐธรรมนูญหรือการปฏิวัติรัฐประหารนั้นมันจะทำได้ต่อเมื่อประชาชนยินยอมถ้าในประเทศนี้ประชาชนไม่ยินยอมเขาถือว่านี่เป็นรัฐธรรมนูญของเขาแล้วเขาต้องการประชาธิปไตยผมก็อยากจะถามว่ามีหน้าไหนจะกล้าปฏิวัติถ้าประชาชนไม่ยอมแต่ที่ผ่านมานั้นประชาชนไม่มีส่วนร่วมในทางการเมืองใครปฏิวัติรัฐประหารใครเป็นนายกใครเป็นอะไรไม่เกี่ยวข้องกับเขาทำไปเขาก็เอาดอกไม้ไปให้นะฮะและคุณภาพนักการเมืองก็คงจะดีขึ้นไม่เป็นเหตุให้เขาทำให้ประชาชนยินยอมกับการรัฐประหารคุณภาพนักการเมืองเก่าๆตรงก็จะค่อยๆหมดไปโดยการกันกรองของการเลือกตั้งตามวิธีใหม่ที่ว่ามานี้นะครับผมมีสัญญาณนะสัญญาณที่จะให้ความมั่นใจท่านผู้ฟังผู้ชมเนี่ยว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะอยู่ยาวนะฮะแล้วก็เรียกว่าอยู่ตลอดไปตรงไหนรู้ไหมฮะจำได้ไหมครับว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องการเมืองเนี่ยคนจะไม่อ้างรัฐธรรมนูญไม่อ้างเดี๋ยวนี้นะฮะกลายเป็นรัฐธรรมนูญสระนังกระฉามินะฮะรัฐธรรมนูญเป็นที่พึ่งแล้วเวลาเนี่ยแม้แต่คนที่เคยค้านรัฐธรรมนูญนะฮะโวกเวกโวกเวกตอนล่างเลยครับว่าจะไปเอาบ้างอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวนี้นะฮะหันหน้าไปหารัฐธรรมนูญทุกวันเลยอ้าปากกับรัฐธรรมนูญเอาอ้าปากกับรัฐธรรมนูญนะครับสมาชิกสภาหรือส่วนราชการทั้งหลายเนี่ยก็แจกรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเยอะนะผมคนเดียวนี่แจกไปเป็นแสนฉบับแล้วแล้วรู้สึกคนเต็มใจอยากจะได้รัฐธรรมนูญมากกว่าอยากจะได้อย่างอื่นผมฟังดูก็ดีใจนะครับที่ทั้งอดีตประธานสภารัฐสภาแล้วก็ประธานรัฐสภาปัจจุบันเนี่ยเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเป็นฉบับสุดท้ายของแห่งราชอาณาจักรจะไม่มีการฉบับที่17 18 16จะเป็นฉบับสุดท้ายของราชอาณาจักรไทยแต่อาจจะมีการแก้ไขบางบทบางมาตรานะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการอันนั้นคือมีแน่เหมือนกับที่ท่านประธานบุญเลื่อพูดแต่ว่าผมเสียดายอยู่อันนึงก็คืออดีตประธานรัฐสภาแล้วก็ประธานรัฐสภาที่นั่งอยู่5ท่านนี้เนี่ยจะมีอยู่ท่านนึงที่บอกว่าไม่ลงเล่นการเมืองอีกต่อไปถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยจะดีอย่างไรก็ตามนะครับท่านประธานบุญเอื้อครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะฝากบ้านเมืองไว้อย่างไรในฐานะที่บอกว่าจะไม่เข้ามาอยู่ในสภานี้อีกแล้วเนี่ยจะฝากบ้านเมืองนี้อย่างไรครับในฐานะที่ผมได้เป็นนักการเมืองมานาน42ปีนะครับก็ก่อนครูไทยรู้สมัยรู้สองสมัยเท่านั้นเองนะครับผมก็อยากดูว่าอายุของคนเรานั้นสั้นนักผมตอนนี้ก็ย่างกับ81แล้วนะครับครับคงจะอยู่มันยังดูเหมือน70คงจะอยู่ไม่เกิน100ปีแน่นอนครับคนเรานี่ถ้าอยู่ถึง100ปีนี่เป็นพละกับลูกหลานแล้วนะครับเป็นสร้างความห่วงใยให้กับบรรดาญาติมิตรเพื่อนฝูงเมื่อตายไปแล้วนะครับยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยมหาศาลไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เลยแต่ผมเป็นห่วงนะครับห่วงประเทศชาติบ้านเมืองว่าประเทศไทยเรานั้นไม่ชูอยู่ไม่ใช่อยู่แค่พันปีหรือหมื่นปีต้องอยู่คู่กับโลกทำอย่างไรประเทศไทยของเรานั้นจึงจะอยู่รอดปลอดภัยทำอย่างไรลูกไทยหลานไทยจึงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีไม่อยู่ใช่อยู่อย่างต้องพึ่งพา IMF อยู่เหมือนในปัจจุบันนี้นะครับผมก็ขอฝากข้อคิดเห็นมองรัฐสภาไทยในอนาคตไว้เพียงเท่านี้